สวัสดีครับ Oh my god! I feel so proud of myself right now, you guys. I finally said it. I was like, the next time that I'm gonna check out, I must say this. สวัสดีครับ How are you doing today? Hello, you guys. I cannot wait to check this out. This is the Voice Kids. And from the thumbnail, I can see them with, you know, flutes. Do you guys remember the last video we checked out with those guys with flutes? Yo, these people are doing wonders. They're creating sounds like no other. And so I cannot wait to check this out, you guys. If you're ready to this with me, smash the like button. Join the family, join the squad by clicking on the subscribe button and that notification bell so you don't miss whenever I upload any video, guys. Don't forget to watch till the end of the video to find out if you are today's shout out. All right, guys, let's dive into it. The Voice Kids. I really want to know what their name is, but it is entirely written in Thai. So if you can help me with their names, I will truly, truly appreciate it. Let's go. Ooh. So loud. Ah, it was so loud. What's her name? Oh, สวัสดีครับ สวัสดีครับ ยังหน้ามาอยู่คุณพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้ก็อาการยังคงที่ค่ะแต่ช่วงนี้คุณพ่อนอนเยอะด้วยค่ะเหมือนเป็นการฟื้นตัวนะพักฟื้นในร่างกายของตัวเองเนาะเสียงคุยของน้องเนี่ยผมเชื่อว่าคณะกรรมการยังก้องอยู่ในหูว่ามันสุดแสนจะไพเราะเหลือเกินนะฮะความฝันของหนูวันนี้คืออะไรคะลูก จะมาขอระนาดให้พี่สาวแล้วก็รองเท้ากีฬาให้คุณพ่อคุณแม่ทำไมขอระนาดให้พี่เพราะว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูมาหันมาสนใจดนตรีไทยค่ะก็เลยอยากจะตอบแทนพี่สาวขอระนาดให้พี่ค่ะโอ้ยน่ารักจังแล้วรองเท้ากีฬาล่ะฮะเพราะว่า I'm sure she's talking about our story รองเท้าแตะซูเปอร์เทนเต้นแอโรบิกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยกลัวลื่น ก็เลยหนูอยากขอรองเท้าให้พ่อคุณพ่อไปเต้นแอโรบิกได้แล้วนะตอนนี้ก็เต้นเรื่อยๆตามภาษาคุณพ่อค่ะก็ยังได้อยู่ยังขยับแค่ขยับก็ออกกำลังกายครับดีมันค่อยๆฟื้นฟูไปค่ะดีค่ะไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยจริงเนาะขอให้พ่อให้แม่ให้พี่สาวไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยครับไม่เป็นไรค่ะแค่หนูขอให้คนอื่นหนูก็ภูมิใจแล้วค่ะเยี่ยมมากขอให้ได้ขอให้ได้ฝันแล้วกัน I love how, you know, they talk with them first. You know, there is tension and this nervousness they will come with on stage. But by the time you, like, gist with them a little bit, you know, have that quick, sweet chat, it just lightens up here. Like, it eases the tension. It makes the room, you know, less nervous. And they're like, okay, 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 we've got this. I love this. Hey, man. Ah, wood feed my leo. Okay. ตอนที่พ่อดูหนูในทีวีพ่อเห็นไหมว่ามีตัวพ่อด้วยแล้วเห็นด้วยว่ามีหนูอยู่ด้วยมีค่ะมีบางครั้งก็พูดว่าเฮ้ยนั่นในฟิล์มเหรออะไรประมาณนี้อ๋ออ๋อพี่พ่อมีพูดออกมาเลยว่านั่นในฟิล์มเหรอแสดงว่าพ่อก็มีช่วงเวลาที่จําได้ใช่ไหมลูกวันนั้นเล่นเพลงอะไรให้พ่อฟังนะเพลงตลอดเวลาค่ะตลอดเวลากับอีกเพลงอะไรนะเพลงทานตะวันค่ะทานตะวันเอางี้ไหมเรามาอุ่นเครื่องเล็กๆทานตะวันอีกสักรอบดูซ
Wow. มันแตกต่างจากครั้งที่แล้วมากนะฮะด้วยสำเนียงคุยสำเนียงหายใจสำเนียง It sounded like an OST to a movie. That was beautiful.
ปอีกหน่อยโหยหวนมันพัฒนาขึ้นเยอะนะเพราะเลยคือเราไปดูคลิปหนึ่งมาครับเป็นคลิปที่มี2ตำนานวงการเพลงอยู่บนเวทีเดียวกันครับคนหนึ่งเป่าขลุ่ยอีกคนเล่นกีตาร์ร้องเพลงคนที่เป่าขลุ่ยก็คืออาจารย์ธนิตเหรอส่วนคนที่ร้องเพลงเล่นกีตาร์ก็คือพี่ปูพงษ์สิทธิ์วันนี้เนี่ยซุปเปอร์เทนมีตัวแทนอาจารย์ธนิตละก็คือน้องฟิล์มครับส่วนคนที่จะเป็นตัวแทนของพี่ปูพงษ์สิทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากWhat is it? สักครู่ผมจะมา What's happening? นี่สักครู่จะมาบอกครับขอเขาเตรียมเวทีก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับช่วยกันโหวตน้องฟิล์มเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S29 ส่งมาที่4838223ต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราปิดโหวตตอน1ทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกับโชว์ชุดพิเศษกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสุดใจครับสุดท้ายครับเราอยู่กับ S29 น้องฟิล์มนะครับเมื่อสักครู่เราเกริ่นไว้ว่าถ้าเรามีน้องฟิล์มเป็นตัวแทนอาจารย์ธนิตแล้วใครจะเป็นศิลปินรับเชิญที่เป็นตัวแทน Oh it looks like she's going to play it again หน้าที่นี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้แชมป์ The White Kiss ปีล่าสุดครับน้องนัทครับHow is this? เห็นตัวจริงแล้วนี่คือชอบอาจารย์ธนิตนี่คือชอบพี่ปูและวันนี้ทั้งคู่จะมานำเสนอโชว์ชุดพิเศษกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสุดใจครับสุดใจจากนัทและน้องฟิล์มครับOh they're gonna be playing together Oh my godHe plays strings. He plays the guitar. Nice. You've got my attention. Oh my god, this is beautiful. Oh wow. He sings too.เป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอนายเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้ Oh my god แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่ Oof It's God Yo This is years ago you guysYears ago, and this is beautiful. Oh my God. จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญเลยนะเธอจ๋าจะร้องคำครวญให้ปานจนเหมือนว่าเจ็บปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอยก็เศร้าใจนักอ้างว่างชีวิตดังล้ม
าตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าThis is beautiful. This is music. This is the beauty of music. Oh my God. Well done. You guys, let me know what your names are in the comment section. Oh my God. แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกิดสุขอารมณ์จะเก็บเธอไว้ให้ลืมสุดใจใจจริงๆครับทางคณะกรรมการรู้สึกเหมือนผมไหมครับเนี่ยใจยังเต้นตุกๆๆอยู่เลยนะเวลาได้ดูโชว์อะไรดีๆมันพูดยากมากเลยอะค่ะครูว่าโชว์ของหนูทั้งสองคนมันพาคนดูยกระดับจิตใจได้นะครูบอกได้คำเดียวว่าเพลงนี้สุดใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับท่านลูกมีอะไรอยากจะบอกน้องให้กำลังใจน้องครับก็อยากจะให้กำลังใจน้องนะครับแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ทำตามความฝันแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้อนาคตที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องคณะกรรมการครับถ้าสามท่านว่าเขาเก่งขึ้นไหมครับความสามารถของฟิล์มนั้นพวกเราเห็นว่าเก่งขึ้นครับ So that she got to the next stageWhat was that? ไปดูใกล้ๆลูกไปใกล้ๆไปใกล้อันนี้ของพี่สาวเรานะลูกนะอันนี้รองเท้าคุณพ่อและของคุณแม่ She won แล้วเหรียญทรงเทนนี้ขอมอบให้กับน้องฟิล์มเด็กที่เราภูมิใจครับค่ะวันนี้นะครับน้องฟิล์มได้รับระนาดเอกรองเท้า2คู่รวมทั้งทุนการศึกษารวมวันนี้ครับมูลค่า 30,000 บาทมอบให้จาก King Power ครับท่านผู้ชมครับช่วยกันเชียร์โหวตให้น้องฟิล์มของเราเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับวันนี้คือสัปดาห์สุดท้ายของรอบเซมิไฟนอลแล้วนะครับเราจะปิดโหวตตอน1ทุ่มตรงต้องรีบครับเชียร์น้องฟิล์มนะครับพิมพ์ S49 ส่งมาที่483-8223เชียร์น้องฟิล์มกันนะครับขอบคุณมากครับนัทครับฟิล์มครับขอบคุณครับโอ้โห
อิ่มใจมากซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางช่องเวิร์กซุปเปอร์เทนOh, that was beautiful. I did enjoy that, and I hope that you did too. Here at today's Instagram and YouTube shout outs, thank you so much for being a member of Clevvy Nation, for staying active on the platform, and for supporting my journey. If you want to be featured next, all you need to do is follow me on Instagram. You see my Instagram handle right here, and leave a comment on my latest post, or you subscribe to my YouTube channel and leave a comment on today's video, guys. If you know you have any other recommendations, you have suggestions, you know the drill. Please leave it right now in the comment section. If you know you enjoyed this as much as I did, smash the like button, share the video, you guys, and join the squad, join the gang by clicking on the subscribe button and that notification bell so you don't miss whenever I upload a video. All right, guys, I can't wait to see you in the next one. Until then, stay safe, stay healthy, and stay blessed. I love you. Love you so, so, so much. And thank you for always watching. Bye, guys.